เติร์ดวงทิลลี่เบิร์ดสูญเสียพ่อกระทันหันเผยปีนี้แย่ที่สุดในชีวิตแฟนๆแห่ให้กำลังใจเติร์ดนักร้องนำวงทิลลี่เบิร์ดสูญเสียคุณพ่อกระทันหันเผยปีนี้แย่ที่สุดในชีวิตแฟนๆแห่ให้กำลังใจเติร์ดวงทิลลี่เบิร์ดสูญเสียพ่อกระทันหันขอแสดงความเสียใจกับนักร้องหนุ่มเติร์ดอนุโรธเกตเลขานักร้องนำวงทิลลี่เบิร์ดกับการจากไปของคุณพ่ออย่างกระทันหันโดยทางค่ายเพลงเจเนอร์แลบในเครือ GMM Grammyได้ออกมาชี้แจงถึงความจำเป็นที่ทางค่ายจะต้องเลื่อนการแสดงที่ร้านปีกัสโซจังหวัดพิษณุโลกออกไปพร้อมทั้งเขียนข้อความเสียความเสียใจกับเติร์ดด้วยข้อความเผยว่าทำได้เพียงแค่คิดถึงเธอ25อาวประกาศยุบวงสไปไรซี่ดิสรอนจดหมายศิลปินวงไมล์พักวงขอบคุณแฟนๆที่สนับสนุนกว่า13ปีทิลลี่เบิร์ดขอโทษทุกฝ่ายอมเล่นบิ๊กเมาเทนจนผู้ใหญ่ถูกหมายเรียกค่ายเพลงเจเนอร์แลบในเครือ GMM Grammyขอแสดงความเสียใจและอะไรกับครอบครัวเกตเลขาและนายอนุโรธเกตเลขาเติร์ดทิลลี่เบิร์ดที่ได้สูญเสียบิดาอันเป็นที่รักยิ่งและขอเรียนแจ้งว่าทางค่ายต้องกราบขออภัยเป็นอย่างสูงที่ต้องเลื่อนการแสดงของวงทิลลี่เบิร์ดในช่วงนี้ออกไปก่อนโดยจะแจ้งอัปเดตตารางให้ทราบอีกครั้งในเดือนมกราคม2564ในขณะเดียวกันเติร์ดได้โพสต์รูปภาพคู่กับคุณพ่อด้วยความรู้สึกที่ยังช็อกพร้อมข้อความที่อัดอั้นอยู่ในใจกล่าวว่าป้าเราไม่อยู่แล้วนะฮะเขาตัดสินใจที่จะตามแม่ไปเขาเลือกแล้วเขาคงคิดมาดีแล้วและตั้งใจทำมันจริงๆตอนนี้เรายังช็อกอยู่แต่พยายามจะพิมพ์บอกทุกคนให้รับรู้ปีนี้คือปีที่แย่สุดในชีวิตแล้วฮะเติร์ดวงทิลลี่เบิร์ดสูญเสียพ่อกระทันหันภายหลังการโพสต์รูปภาพคู่กับคุณพ่อก็ได้มีศิลปินวงการเพลงมากมายเข้ามาให้กำลังใจอาทิโอมค็อกเทลอิ้งวรันธรทอมอิสราแทนลิปตาสแตมอภิวัตเอิร์ธพัทรวีและอื่นๆนอกจากนี้ยังมีแฟนเพลงอีกมากมายที่เข้ามาแสดงความเสียใจรวมถึงให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามเติร์ดวงทิลลี่เบิร์ดสูญเสียพ่อกระทันหันสู้ไม่ถอยสาวรรณสาเผยชีวิตแม่เลี้ยงเดี่ยวเผชิญโรคเนื้องอกที่มดลูกเปลือยใจหญิงแกร่งสาวรรณสาเผยชีวิตแม่เลี้ยงเดี่ยว14ปีต้องสู้โชคดีพบรักใหม่ลิเกดังอาร์ตรณชัยจับมือสู้โรคเนื้องอกที่มดลูกชีวิตจริงยิ่งกว่านิยายสำหรับอดีตนางร้ายชื่อดังสาวรรณสาทองวิเศษคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสุดสตรองหลังต้องเลี้ยงดูลูกน้อยป่วยออทิสติกเพียงลำพังมากว่า14ปีนำซ้ำยังตรวจพบว่ามีเนื้องอกที่ปากมดลูกซึ่งต้องต่อสู้กันต่อไปงานนี้ฟ้าหลังฝนของสาววรรณสาโชคดีที่ได้เจอคู่ชีวิตคนใหม่เป็นลูกทุ่งลิเกดังอาร์ตรณชัยคอยอยู่เคียงข้างฝ่าฟันมรสุมชีวิตร่วมกันล่าสุดเจ้าตัวขอมาอัปเดตชีวิตสุดดราม่าแบบจัดเต็มกลางรายการแซดสตอรี่ช่องอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แบบถึงพริกถึงขิงชีวิตคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสู้มา14ปีแล้วดูแลลูกชายที่เป็นเด็กพิเศษด้วยสำหรับชีวิตคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว14ปีแล้วนานมากนะหัวเราะเหนื่อยมากเหนื่อยเหมือนชีวิตแม่เนี่ยแหละคือมันเหมือนกับว่าเราต้องประคับประคองชีวิตเด็กคนหนึ่งให้โตขึ้นมาต้องเป็นเด็กที่ดีต้องเรียนโอเคต้องเป็นคนดีนะรู้จักมีน้ำใจเราต้องใส่มันเข้าไปและนั้นคือเราต้องเป็นก่อนแล้วด้วยความที่น้องเป็นเด็กพิเศษด้วยเขาเป็นออทิสติกระดับต่ำคือเป็นลักษณะสมาธิสั้นและก็จะมีการเรียนรู้อ่านเขียนช้านิดนึง
แต่ตอนนี้สาปรับทุกอย่างเรียบร้อยแล้วจะเหลือแค่ว่าพูดไม่รู้เรื่องเนื้อแม่จะต้องใจเย็นมากถ้าใครเย็นได้บอกเลยว่าจะเป็นของขวัญพิเศษเพราะว่าเมื่อก่อนสาร้อนมากพอเราเย็นลงเขาก็จะเย็นตามล่าสุดตรวจพบว่ามีเนื้องอกที่มดลูกอีกเป็นมรสุมชีวิตครั้งใหม่การตรวจพบเนื้องอกในมดลูกตอนนี้อยู่ในขั้นฉีดฮอร์โมนอยู่ย้อนกลับไปปีที่แล้วคือไปพบว่าถุงน้ำรังไข่แตกกระทันหันมันกระทันหันแล้วก็เข้าโรงพยาบาลไปผ่าตัดเสร็จก็มีการรีเช็คด้วยกัน3รอบสาก็เช็คครั้งที่1ครั้งที่2โอเคครั้งที่3เราไม่มีเวลาแต่ว่าไปเข้าโรงพยาบาลมาต้นปีปวดท้องเพราะโรคกระเพาะคุณหมอก็เลยแบบว่าเช็คระบบทางเดินอาหารแล้วให้หมอสูติเช็คหน่อยแล้วกันเพราะว่ามันเหลืออีกครั้งหนึ่งพอไปเช็คปุ๊บคุณหมอก็บอกว่ามดลูกมันบิดตัวไปข้างซ้ายเพราะผิดตำแหน่งแล้วเหมือนไปรังข้างซอยแล้วตรงยอดมดลูกอักขะมันจะมีเนื้องอกอยู่ประมาณ8นิ้วนะคำว่าเนื้องอกมันก็ทำให้เราตกใจมากเลยเครียดหรือกังวลกับอาการเนื้องอกที่มดลูกครั้งนี้ยังไงบ้างความจริงมันอาจจะไม่ได้ใหญ่มาก8นิ้วมันอาจจะเล็กนิดเดียวคุณหมอให้คำแนะนำว่าหมอไม่ได้ซีเรียสคือบอกว่าเนื้องอกจริงแต่ว่าเราอาจซีเรียสมากคุณหมอกว่ามันไม่ใช่เนื้อร้ายหรือว่าเป็นมะเร็งแต่เรากลัวเราซีเรียสก็อึ้งไปเลย2วิแล้วก็ถามหมอต่อว่ารักษายังไงหมอก็เลยให้เลือกระหว่างกินหรือว่าฉีดกินยามันก็จะเหมือนกับว่าเรากินยาคุมปกติมีลูกศรบอกเราก็กลัวจะกินผิดกินถูกเลยบอกหมอว่าเราไม่เอาเป็นฉีดแล้วกันฉีดครั้งละ3เดือน1เข็มหมอบอกต้องฉีด3รอบประมาณ9เดือนแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดเลยคือน้ำหนักมันจะขึ้นภายใน1เดือนสาวบวมขึ้นมา7โลอาจากน้ำหนัก52มาเป็น59ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างตัวเองได้ไหมกับการรักษาความจริงขึ้นมาแค่1-2โลเราก็ซีเรียสแล้วเพราะเราอยู่ในวงการใช่ปะพอขึ้นมา7กิโลตู้เสื้อผ้าแบบว่าคือใส่อะไรไม่ได้เลยต้องใส่เหมือนว่าชุดคลุมท้องอ่ะน้อยมากแล้วก็เครียดมันเลยมีผลกระทบให้เราหงุดหงิดง่ายคนข้างๆก็จะโดนไปหมดเหวี่ยงวินไปหมดแล้วมันก็เลยเหมือนกับว่าเราเป็นโรคซึมเศร้าทำไมฉันใส่ชุดนี้ไม่ได้เครียดไปหมดฮอร์โมนมันขึ้นมันเลยได้รับผลกระทบอาการแบบนี้แค่หายใจก็อ้นแล้วหัวเราะแต่กำลังฉีดเข็มที่2เดือนหน้าค่ะชีวิตรักล่าสุดหนุ่มรุ่นน้องอาร์ตรณชัยประทับใจตรงไหนคือจากประสบการณ์ชีวิตเราที่ผ่านมาหัวเราะเลยขอให้เจอคนดีที่เขารักไม่ใช่เรารักเขาแล้วเราก็มาเจอเขาก็ดูแลเราแบบพี่น้องแต่ที่ชอบเขาจริงๆก็คือว่าเขาเป็นคนดีไม่ได้อวยกันเขาเป็นคนดีและทำจิตอาสาด้วยขับรถไปเจอรถชนคนเป็นลมก็ลงไปช่วยหมดจิตใจดีมากแม่เราก็รักเขาเป็นแม่ยกหัวเราะติดตามทุกประเด็นร้อนชุบซิบทุกเรื่องที่เป็น Talk of the Town ในรายการ Z Story เพราะทุกที่มีเรื่องเมาส์ออกอากาศทุกวันจันทร์ศุกร์เวลา 14:50 นทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34